นี่มันลาวาตื่นนี่หว่าพี่ก็ไม่ได้อยากจะคุยเท่าไหร่นะว่าพี่เนี่ยทำคลิปสปอยลาวาตื่นไปตั้งหลายเดือนแล้วนะครับซึ่งใครที่ติดตามพี่เนี่ยก็น่าจะรู้ดีว่าพี่ทำไปหลายเดือนแล้วมาพี่จะเปิดให้ดูเลยประมาณตอนเดือนเมษายนนะครับเดี๋ยววะนี่คลิปนี้ครับผลลาวาตื่นแล้วโคตรโหดเห็นไหมเมื่อ2เดือนที่แล้วนะครับก็คือเดือนเมษายนนะครับผมได้ทำคลิปว่าผลลาวาตื่นเอาจริงผมไม่ได้ทำมั่วนะตอนนั้นก็มีคนมาด่าพี่เยอะแยะมากมายคลิปนี้ก็100,000วิวนะครับก็ขอบคุณยี่พี่อยากขอบคุณหรอก100,000วิวพี่ทำได้สบายอยู่แล้วไง อันนี้กูโม้แล้วเนี่ยคือตรงผมได้สปอยว่าลาวาตื่นไปตั้งนานแล้วนะครับแต่ว่าไม่มีใครเชื่อพี่ไงตอนนั้นอ่ะมีแต่คนว่าแบบพี่โม้เพื่ออะไรวะพี่พูดมั่วไม่มีหลักฐานพี่ก็พูดไปเรื่อย เห็นไหม มึงแหกตาจะชอบว่าตอนนี้แอดมินเอาเข้ามาเล่นโง่เนี่ยครับดิกระสิทธิ์แดกกูแน่นอน no เห็นไหมเฮ้ยโอ้โหกูต้องเล่นแล้วมันลาวาผลไฟวะยูลาวาโคตรเฮ้ยอันนี้ผมเพิ่งดูเนี่ยอุ้ยเรื่องว่ะเฮ้ยกูต้องเล่นก่อนเพื่อนมันมาตอนไหนผมจะรีบทำให้ได้เลยนะครับเฮ้ยเมกาโอ้ยอันนี้ตอนบินใช่ไหมเยี่ยมเท่ว่ะมีสปอยล์อะไรอีกไหมมีแค่นี้ใช่ไหมสเนคพีที่หนึ่งสองสามสเนคพีที่สองที่500,000วิวได้ไหมเฮียมันเป็นผลพระตื่นนะมันก็เลย500,000วิวอันนี้ละวัดตื่นโอ้โหสันคงแม่งทำได้ทุกอย่างจริงๆว่ะโคตรโก้เลยซึ่งแน่นอนว่าน้องๆก็ได้เห็นไปแล้วว่าสเนคพีอันที่สามเมื่อกี้นะว่าเป็นลาวาตื่นนะครับแต่ว่าพี่ก็แบบไม่ค่อยอยากจะโกหกน้องว่าตอนนี้มันยังไม่ตื่นนะครับอัปเดตเมื่อไหร่ผมว่ามันน่าจะมีให้แบบให้ทำนะครับว่าทำยังไงมันถึงจะตื่นอะไรประมาณนี้แต่ตอนนี้ผมก็เล่นผลหนวดดำไปก่อนแล้วกันหรือว่าเล่นดาบเลยดีวะเนี่ยเล่นเดิมที่ไหนไม่มีจะทำคอนเทนต์อะไรแล้วครับถ้าคลิปนี้ถึงสัก 2,500 ไลค์นะครับทั้งน้องช่วยกดถึง 2,500 ไลค์พี่จะมาล่าข้าวหัวในโทรศัพท์ให้ดูเพราะช่วงนี้พี่ก็ฝึกเล่นในโทรศัพท์นะใครอยากเห็นซันคงเล่นในโทรศัพท์ก็คอมเมนต์มาเลยนะครับพี่ทำจริงไหมโอ๊ยนี่ไงมึงเอาอะไรมาเล่นกับกูไอ้โง่ผลได้วะเฮ้ยไอ้แต่ผลได้ช่วงนี้เห็นคนเล่นบ่อยจัดแล้วมันโหดตรงไหนวะว่ามันน่าจะโหดตรงนี้แหละไม่มาดิอุ้ยไอ้เหี้ยอะไรวะเนี่ยผลได้มันโหดจังวะอุ้ยไม่ใส่ละไอ้กูเกลียดนี้วะเฮ้ยเอากูจะหมดทั้งข้อตายโง่ถ้าเกิดนะครับใครมองหาร้านกดผลเกมพาสนะครับผมแนะนำคริสตันช็อปนะครับซึ่งคริสตันช็อปนะครับเขาเป็นร้านรับฟาร์มและกดผลนะครับผมแมปบ็อกฟูดและยังรับกดเพชรแมปออสตาร์ด้วยนะครับแล้วก็รับเติมโลบักแบบโคตรคุ้มเลยครับร้านนี้เอาเป็นว่าถ้าใครเนี่ยขี้เกียจรอการตอบแชทที่โคตรนานนะครับผมแนะนำร้านคริสตันช็อปนะครับตอบไวแน่นอนไม่โกงไม่เกียจ 100% และผู้ติดตามเพจตอนนี้อยู่ที่ 20,000 แล้วนะครับโคตรเร็วโอเคผลที่ผมจะมากดวันนี้ก็เป็นผลยางยืดนะครับก็ตัวผมไม่มีผลยางยืดในตัวแล้วผมก็เลยมากดโชว์เลยแล้วกันอันนี้ก็เป็นร่องรอยที่ผมเคยมาเติมโลบักกับเขานะครับซึ่งตอนนั้นกูเติมประมาณเท่าไหร่วะช่างมันแล้วกันสวัสดีครับมากดผลยางครับเว็บไซต์เปิดแล้วนะเราจะไม่เติมในเว็บไซต์นะครับเราจะเติมในเพจอันว่าใครอยากเติมในเว็บไซต์นะครับก็เขาจะมีลิงก์เว็บไซต์ตรงนี้นะครับก็กดเข้าไปเลยมันก็จะมีเว็บไซต์ของ Kristen Shop นะครับซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่ไม่คุ้นชินนะครับแต่วันนี้เราก็จะมาเติมในเพจนะครับเพราะฉะนั้นก็รอเขาตอบแชทโอเคเราดูผลยางราคาเท่าไหร่วะ165บาททำไมถูกจังอ่ะนี่ครับราคากดผลก็เป็นประมาณนี้นะครับใครที่สนใจนะครับจะมากดผลเอ้ยผลบอม10บาทไอ้เหี้ยโคตรถูกเลยมันก็ผลบอลผลบอลมันก็ถูกอีกแล้ววะผลไม่ใช่ผลบอลดีผลอะไรวะผมบอมผลระเบิดครับเราจะมาเติมอะไรวะอ๋อผลยางใช่มั้ยไม่ช่วงนี้เบอร์ทดทีละกันโอเคครับพอโอนเสร็จนะครับให้ทุกคนอย่าลืมส่งเขาเรียกว่าส่งสลิปไปนะครับแล้วก็อยากก๊อปสลิปกูนะครับส่งสลิปไปนะครับผมก็ส่งไปแล้วทีนี้ก็รอเขาส่งบอกชื่อรับแอดอันนี้คือถ้าเล่นในโทรศัพท์เราเขาน่าจะให้เราแอดไปนะแต่ถ้าเราคอมแล้วก็กดคอลลิงไปเลยมันก็จะง่ายอะครับสะดวกสบายเขาเรียกผลยางเลยนะครับทำไมกูกดผลยางกูผิดเลยอะกูกดผลยางกูผิดเลยวะพร้อมกดลิงครับฮะทำไมอ่ะกดผลยางกูผิดเลยไม่มีใครซื้อหรอผมคิดว่าเขาน่าจะอยู่โลกใหม่นะครับเห็นไหมครับถ้ามาเติมคริสตัลช็อปนะครับทุกคนไม่ต้องเสียเวลาไปออกเซิร์ฟเข้าใหม่อ่ะครับไม่ต้องเสียเวลาแบบกลับโลกเก่าเลยแย่โคตรสะดวกสบายเลยแม่งกล้วยเกินไปปะวะ
มันเรื่องจริงครับไม่ดูอะไรครับมันเรื่องจริงครับฮัลโหลกดสิผลยางเอ้ยโอ้ได้แล้วครับลัมเบอร์ไหนดูหน่อยลัมเบอร์นี่คือผลยางใช่ไหมโอเคได้ผลยางมาละใครที่อยากให้ผมทำเป็นลูฟี่เกณฑ์คนนะครับอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้ถึง 2,000 ไลค์ถ้าถึง 2,000 ไลค์ผมจะมาทำเกณฑ์คนเฮ้ยทำไมมันโหดจังวะโอ้ยไก่เอ้ยมันโหดจังวะเฮ้ยไม่โคตรโหดเลยผลได้กูต้องบทได้ฆ่าตายนะสมเพชเลยผลได้มันโหดคนนั้นไม่ใส่ละลุมกูแล้วนี้เอ้าแม่งคนเดียวกูยังเอาไม่ลงอ่ะที่มันลุมกูมันก็ไม่ใช่เรื่องแล้วกูไปละเอาเฮ้ยเพื่ออะไรอ่ะเฮ้ยเอาเฮ้ยเอาเฮ้ยเพื่ออะไรอ่ะมึงเท่มากมั้งเท่มากมั้งลุมเนี่ยลุมกูเลยหนีเท่มากมั้งเอ้าดูบดีแม่งมีแต่พวกอยากหิวแสงไอ้เวนมึงหิวแสงกันนะใช่ไหมอยากมีบทบ้างงั้นหิวแสงก็เจ็บตัวไปแค่แล้วอุ๊ยไปไงหิวแสงก็เจ็บตัวไปมาดิเจ็บปะเป็นไงหิวแสงอ่ะเป็นไงเจ็บไปดิเฮียมันมากระเด็นไปไกลจังอ่ะกูจะตามไงนี้มาจับไม่โดนเลยว่ะเฮ้ยทีนี้ผมจับไม่ค่อยโดนเลยครับไม่รู้ทำไมเหมือนกันมันไม่ค่อยคังเหมือนเมื่อก่อนละทำไรไงเออกูเฮียไฮคิมมึงโคตรดีเลยเฮ้ยไฮคิมมึงหลบได้188ครั้งวะนี่มันจะโกงกันไปเฮ้ยอุ้ยยาคิวโคตรดีลูกใช้สกิลไม่โดนปะเฮ้ยมันจะตึงไม่ได้นะไอ้เหี้ยมันไม่ได้โหดเลยค่ะแล้วมันตึงได้ไงนี่เฮ้ยเอาอ๋อหายคิวไม่ดีแล้วเฮียแม่งเล่นบาร์กี้เล่นหาโคตรพร้อมกับบาร์กี้ผมของโกงไงโง่กูว่าแล้วไม่กูนึกว่ามันหายคิวดีที่ไหนได้แม่งเล่นบาร์กี้โง่เอ้ยมึงเล่นบาร์กี้ใช่ไหมไก่มึงเจอกูเล่นบาร์กี้ด้วยมาดิกูเล่นบาร์กี้ด้วยอ่ะมาดิมาดิเอาไงอ่ะเอาไงอ่ะตายนะเอาตายนะเอากูไล่ต่อยไปแล้วเอาตายดิไอ้โง่เอ้ยนี่ไงตายไปใช้ไก่ เป็นได้แค่ไก่1ตัวครับก็เล่นบาร์กี้ไม่เล่นบาร์กี้ผมก็เก็บได้ตั้งนานแล้วครับแค่เล่นบาร์กี้อ่ะครับทําเป็นเชิงตึงดึงตัวจริงๆก็ไม่ได้โหดอะไรหรอกไอ้โง่ก็ตายซะอุ๊ยตัวผมพูดเล่นนะครับอารมณ์ในเกมนะครับน้องๆก็อย่าไปพูดเรียนแบบนะมันไม่ดีนะครับไอ้ไก่เปิดฟันเลยมั้ยเดี๋ยวกูท้า1-1เลงตัวแม่งเลยไอ้แก่นี่เดี๋ยวกูเล่นแม่งหมดอะไรอ่ะครับกูเปิดสงครามแล้ววันนี้ปาดิครับโอ้โหไอ้นี่มันเล่นผลได้นี่ไหวโหดว่ะโหดว่ะกูอยากดวลว่ะสิบห้าละมันโหดจังวะไป1-1-1แจ๊ะเฮ้ยมันหลบโคตรเก่งอ่ะเฮ้ยมันหลบโคตรเก่งอ่ะมาดิกูกลัวอะไรอ่ะมาดิไอ้โง่ตายก็ตายดิครับขอแค่ลุมพอแค่นั้นแหละเฮ้ยมันโคตรโหดเลยผลได้พอมึงก็โหดขนาดนี้กูจะร้องไห้กูสู้ไม่ได้เลยอ่ะวะเฮ้ยผลได้มันโหดขนาดนี้ได้ไงวะเดี๋ยวมันเล่นโคตรเป็นอ่ะมันเล่นโคตรโหดมันหลบได้ทุกอย่างเลยกูงงมึงกูจะร้องไห้มึงหลบได้ไงวะมึงเป็นลูกพระเจ้าบ่ดิมันหลบได้ทุกสกิลเลยอ่ะมันเล่นโคตรผิวไอ้เหี้ยไหนเมื่อกี้มานึงกับกูใหม่ไม่โง่ไม่ได้เก่งควายเลยหรอครับนี่ไงไปตึงหนึ่งสเต็ปเป็นไงเลยโง่เหรอเป็นไงล่ะโง่เป็นไงเออแต่มันโหดจริงนะดิมันหลบได้ทุกอย่างเลยอ่ะเฮ้ยมันโหดเกินโดนเขาบูทีเดียวก็จะตายเหมือนกันเหรอวะดิไกลไม่ได้ครับไอ้เหี้ยไกลไม่ได้กูถอยไม่ได้ถอยอย่างเดียวเลยมันโคตรแรง
เดี๋ยวเปิดถ่ายคีย์เป็นต้นดูดิเป็นไงล่ะไอ้โง่โดนไปซะไปตายเอาดิอะไรอ่ะอะไรอ่ะคุณทำอะไรอ่ะไม่ลงกลคุณหรอครับเนี่ยกูรอกูจ่งสกิลตลอดกูเหลือสกิลไว้หนีมึงตลอดกูรู้ว่ามึงคนยังไงไอ้เชี่ยโอ้โดนกูด้วยนะประเด็นน่ะนี่ไงโดนได้ไงวะเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะมันอินบอทหรือมันอะไรวะทำไมแม่นจังดูดิโหสกิลโคตรไกลโอ้กูท้อไอ้เหี้ยแรงด้วยดูดิเฮ้ยโคตรกองไอ้เหี้ยกูไม่ใช่แล้วกูไม่ใช่ละมันไม่ใช่ละมันโกงเกินแม่งหลบได้ทุกสกิลเลยอ่ะเอาดิกูจะล้มมึงให้ได้เหรอวันเนี้ยมันไม่ใช่อ่ะมันแม่นเกินอ่ะมันจริงไหมแบบแม่นแบบไปพลาดทุกสกิลเลยมันอิมบอททุกคนมันอิมบอทมันโปทุกคนอย่าลืมไปรีพอร์ตมันด้วยครับมันโปจริงไอ้หนูไม่ได้ขี้โม้แต่มันโปจริงไอ้มันแม่นมากเลยนะไม่อิมบอทปะวะมันโคตรแม่นอ่ะมันถ้ามันมีอิมบอทนี่มึงแบบโคตรโหดเลยอ่ะมันจะลอยเราเข้าไปครับแล้วมันก็ใช้สกิลวายสกิลโง่ของมึงเชี่ยอะไรของมึงวะเนี่ยโอ้ยโคตรแรงมันใช่เหรอมันใช่เหรอมันโคตรแรงเลยนะผลได้ทีนะเพราะเฮ้ยมันปรับขึ้นมาดิเอาไว้คิดหน้าพี่จะมาทำเรื่อยๆรีโคตรเร็วเลยงงแม่งเยอะให้โอ้โหข้าวหัว13ล้านกว่าละกูบอกอะก็ตั้งนานกูเพิ่งเห็นข้าวหัวไอ้ไก่เอ้ยว่าแล้วบอกทั้งนั้นมึงเห็นข้าวหัวว่าแล้วแม่งเชิงตึงยังตายไอ้โง่ไอ้ก้อยไอ้ชิบหายว่าแล้วสักวันต้องเป็นวันของกูท้ายมึงก็ตายให้กูจนได้หลังจากที่กูแพ้มึงตั้งสองรอบเอาตัวมันโคตรโหดเลยคนเนี้ยเฮ้ยมันแบบมันโหดจัดอ่ะมันโหดแบบมันเหมือนมึงไม่ใช่มนุษย์อ่ะมันโหดเหมือนมันไม่ใช่มนุษย์อ่ะครับคือสกิลมันไม่พลาดมันโปนะฉันคงตบโปนะบอกเลยนะมันคงตบโปใช่ไหมเอาถ้าใครคิดว่ามันโปก็คอมเมนต์บอกเพจละกันนะแต่ผมสำหรับผมคิดว่าไม่ถ้ามันไม่อิมบอทมันก็โคตรจะโหดนะแบบโหดมากมากเท่าที่ผมเคยเจอคือสกิลแม่งไม่พลาดเลยอ่ะแล้วแม่งเล่นโคตรเป็นอ่ะเล่นโคตรฉลาดอ่ะแบบมันได้ฉลาดจริงนะเว้ยมันไม่ได้งงๆเหมือนไอ้ไก่นะเว้ยเหมือนไอ้ไก่พวกเนี้ยเนี่ยไอ้โง่พวกเนี้ยถ้ามันได้ยินกูแม่งไล่ตบไล่ตบกันอะไรพวกนี้อันว่าสวัสดีถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe กดแชร์นะเวลาคลิปนี้พี่อาจจะพูดไม่ค่อยชัดนะครับใครได้แบบเล่นได้ดูเฟซพี่ก็น่าจะรู้ว่าพี่ไปติดเหล็กมานะมันก็จะพูดแบบไม่ค่อยชัดนะใครยังไม่มีเฟซพี่ก็ลิงก์เฟซจะอยู่ด้านล่างนะครับถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe กดแชร์ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ฝันดี